ถ้าอยากตีลังกาบอลสูงๆแบบสวยๆฟาดๆปั๊วๆต้องดูทางนี้เลยจ้าแต่ที่ทำให้ดูตอนนี้มันผิดนะจ๊ะแบบนี้ใครเคยทำบ้างเนี่ยโอ้โหงอแขนงอขาไม่ได้เลยไม่สวยมันต้องทำแบบนี้นะฮะยืนตรงท่าเตรียมไว้นะจ๊ะยื่นมือออกข้างหน้านิดนึงแล้วก็ก้าวขาที่ถนัดนะฮะย้ำว่าขาไหนก็ได้นะเอาที่ถนัดเด็ดจ้ะและทีนี้ลองดีดขาหลังนะฮะดีดขาหลังขึ้นไปและลักษณะการวางมือบนพื้นต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นย้ำนะจ๊ะว่าเท่านั้นนะจ๊ะมันเป็นการวางมือที่ถูกต้องนะฮะโอเคมาลองตีกันเลยนี่ไงสวยสวยนิ่มนิ่มเออให้ดูกันอีกหนึ่งรอบเป็นยังไงบ้างฟาดฟาดฟาดไหมล่ะลองไปฝึกกันนะจ๊ะ